بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقوأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก็ขอชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่ด้วยเตาฟิกฮิดายัดแห่งพระองค์นะครับในช่วงค่ำคืนวันนี้นะครับหลังละหมาดมักริบวันที่19นะครับเดือนกุมภาพันธ์2562ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยในเรื่องศาสนากับพวกเราที่มัสยิดบูดาวด์ฮาจีดาวด์นะครับก็ขอบคุณตัวอิหม่ามคณะกรรมการศาสนามักกะฮ์นักมักกะฮ์ประจำมัสยิดตลอดจนมะมูมนะทั้งชายและหญิงและผู้สนใจนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวนะครับว่าให้พวกเราเนี่ยในสิ่งที่แสดงสัญญาณนะฮะว่าผู้หนึ่งเนี่ยผู้ใดที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาเนี่ยได้รับความดีความเลิศเนี่ยนะครับผู้ใดที่อัลลอฮ์ต้องการให้ความดีความเลิศแก่เขาเนี่ยผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่เพียรพยายามแสวงนะสร้างความเข้าใจในเรื่องศาสนานะครับท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าไมยูริดินลาฮุบิฮิคอยรอยูฟักกุฟิดดีนนะตะฟักกุฟิดดีนนะซึ่งความหมายว่าไมยูริดินลาฮุบิฮิคอยรอผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮ์ต้องการนะครับให้เขาเป็นผู้ที่ได้รับความดีความประเสริฐความเป็นเลิศนะฮะผู้นั้นก็จะสนใจทำความเข้าใจในเรื่องศาสนานะครับด้วยที่ได้ฟังมาจากดร.อับดุลรอซักว่าผู้ที่มาบรรยายคนที่สองพูดเป็นภาษามลายูใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็เอาเหมาภาษาไทยเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับวกไปมานะครับครับที่จริงภาษามลายูถือว่าเป็นภาษาที่ผมถนัดมากที่สุดเนี่ยภาษาไทยนี่เป็นภาษารองนะฮะแต่ด้วยที่นะครับมีที่ท่านดร.ดุลรอซักบอกว่ามีมุอัลลัฟบางท่านอยู่ด้วยนะมีบางคนที่ไม่เข้าใจภาษามลายูนะฮะผมจึงขอใช้ภาษาไทยเป็นหลักนะครับนะครับวจนะท่านรอซูลุลลอฮ์ที่ผมกล่าวเมื่อกี้หะดีษสุนนะห์นบียังซายะจุบบะวะกันตุตะดีมรุปะกะซาตุนะpegemarlah kepada kita bagi kita nak cek tengok dah ต้องการคนที่ต้องการสำรวจตัวเองว่าได้รับความดีจะได้รับความประเสริฐจะได้รับความจำเริญจะได้รับความอะไรครับเลิศหรือไม่นะก็ต้องดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่พยายามแสวงหาเพียรเข้าใจศาสนาหรือไม่นะถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าพยายามเพียรที่ต้องการเข้าใจศาสนานั่นเนี่ยสัญญาณว่าเราเป็นคนที่อัลลอฮ์กำลังให้เส้นทางที่เป็นเลิศเส้นทางที่ดีกับพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์ในคืนนี้นะครับพวกเราอยู่ในนะครับมัจลิสที่ถือว่าเป็นมัจลิสตะฟักกุฟิดดีนมัจลิสก็คือนะครับกิจกรรมที่ต้องการเข้าใจในเรื่องศาสนานะครับแล้วหัวข้อที่ให้ผมมาพูดมาคุยมาบรรยายในคืนนี้นะครับก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้หลักการอุซูลฟิกกับการอะไรครับปรับใช้กับปัญหาร่วมสมัยปัญหาปัจจุบันของพวกเรานะครับซึ่งที่จริงแล้วเป็นหัวข้อที่ต้องใช้นะเวลาแล้วก็ใช้กับระดับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในระดับอุดมศึกษานะครับเป็นหัวข้อที่ดูแล้วนะมันเป็นวิชาการนะเป็นวิชาการนะครับเพราะว่าอุซูลฟิกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาหลักนะชั้นสูงของนักกฎหมาย
ถ้าหากเราจะเทียบกับวิชานี้กับกฎหมายทั่วไปก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนิติวิถีนะนิติวิถีคือเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างการร่างกฎหมายการตีความกฎหมายนะซึ่งโดยปกตินักกฎหมายชั้นสูงเขาจะเรียนกันแต่วันนี้ปรากฏว่าผมก็แปลกใจที่มัสยิดอะฮีดาวด์นำเรื่องนี้นะมาพูดคุยกันแสดงว่านะครับผู้บริหารมัสยิดเนี่ยมีความชาญฉลาดนะในการที่จะเติมเต็มเสริมในเรื่ององค์ความรู้เป็นระยะระยะนะครับโดยผมคิดว่าพวกเราก็คงผ่านกิจกรรมในภาคปฏิบัติมาเยอะนะฮะภาคปฏิบัติอย่างเช่นวันนี้ได้ยินว่าก็มีการภาคปฏิบัติเรื่องของการละหมาดแบบฉุกเฉินแบบเขาเรียกว่าอะไรครับแบบไม่ปกติแบบฉุกเฉินนะแบบเขาเรียกว่าดรูรอหรือแบบเขาเรียกว่าแบบที่คนป่วยคนสูงอายุอะไรต่างๆหรือคนที่เผชิญในภาวะที่ไม่ปกติทั้งหลายจะละหมาดกันนะอย่างเช่นคนที่เดินทางก็ไม่ปกติแล้วนะคิดว่าเรื่องเหล่านี้ที่เรามาฝึกกันเนี่ยโดยเฉพาะสังคมบ้านเราเนี่ยสังคมประเทศไทยตอนนี้ก็เขาเรียกว่าสังคมสู่แล้วครับสู่สังคมผู้สูงวัยเยอะนะปีนี้ปรากฏว่าผู้สูงอายุเนี่ย10 กว่าล้านครับประเทศไทยมีเกือบ70 ล้านเนี่ยแต่ปรากฏว่าผู้สูงอายุ10 กว่าล้านเกือบ 20% เนี่ยเขามองว่าอีก5 ปี 6 ปีข้างหน้านี่อาจจะมีถึง 15% นะฉะนั้นคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าทางโลกที่ต้องบริหารต้องดูแลคนเนี่ยเขาก็พยายามสร้างอะไรต่างๆเผื่อไว้ให้กับคนสูงอายุใช่ไหมฮะคือสูงอายุเนี่ยอย่างเช่นมีที่รองรับไปมัสยิดก็มีที่ลากที่อะไรครับที่รุ่นไปนะฮะเพื่อให้คนที่มีอายุเหล่านี้สามารถเข้าไปในมัสยิดนะฮะไปที่โน่นที่นี่ขึ้นเรือขึ้นรถอะไรต่างๆก็มีที่เขาเรียกว่าเผื่อไว้ให้คนสูงอายุที่จะเดินทางให้สะดวกขึ้นในอนาคตนะฮะซึ่งอันนี้นะครับคนที่เขาเรียกว่าผู้บริหารก็ตามหรือผู้ที่มีอำนาจในการที่จะดูแลผู้คนเนี่ยเขาต้องคิดไม่เผื่อไม่เฉพาะคนในปัจจุบันแต่ต้องเผื่อไว้คนในอนาคตด้วยนะฮะต้องเผื่อคนในอนาคตด้วยฉะนั้นศาลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะศาลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเป็นกุรอานหรือซุนนะห์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะครับที่จะเป็นคำสอนเนื้อหาที่สอดคล้องให้ประโยชน์กับบุคคลที่อยู่ในสมัยนบีอย่างเดียวแต่เผื่อไว้จนถึงวันอาคิเราะห์ครับวันกิยามะฮ์เนี่ยเผื่อให้เราไว้เผื่อไว้ก็คือมีบทบัญญัติต่างๆคำสอนต่างๆมากมายนะที่มีอยู่ในกุรอานและซุนนะห์เผื่อให้กับคนที่เกิดในสมัยที่เขาเรียกว่าอย่างสมัยเรานี่สมัยอะไรเขาเรียกสมัยอะไรครับพวกเราเนี่ยสมัยของเราสมัยเทคโนโลยีสู่สมัยนะครับผ่านไปสู่สมัยดิจิตอลแล้วครับไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวฮะสู่ระบบดิจิตอลแล้วดิจิตอลที่เขาเรียกว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องประดิษฐ์มากมายที่เป็นสมัยใหม่แล้วเป็นการเรียกว่าการใช้ปรับใช้ต่างๆที่เป็นสมัยใหม่ที่ไม่เคยมีในอดีตมานะซึ่งถ้าหากว่าคำสอนของอิสลามไม่เผื่อไว้ให้กับพวกเราในวันนี้เนี่ยก็คงลำบากที่จะเชื่อมอธิบายว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ในเมื่อในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่มีสมัยซอฮาบะฮ์ไม่มีและสมัยเราเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันจะปรับใช้ได้หรือใช่ไหมไม่ครับคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นสารกุรอานและริซาละห์กุรอานียะห์กับริซาละห์นะบะวียะห์นี่เผื่อทุกอย่างไว้เผื่อไว้มาสามารถปรับใช้ในสมัยไหนก็ตามถึงแม้สมัยของเราสมัยเทคโนโลยีกับสมัยดิจิตอลเราคงเริ่มและบางคนเริ่มใช้เรื่องอะไรครับเริ่มใช้การซื้อขายโดยไม่มีผ่านเงินสดแล้วใช่ไหมหลายคนเนี่ยโอ้โหอย่าไปดูอายุนะอย่าไปดูใส่แว่นตาอายุ70แล้วนะปรากฏว่ากำลังซื้ออะไรในอะไรครับในซื้ออะไรในอะไรครับลาซาด้าใช่ไหมซื้อลาซาด้าซื้อ Lazada กดไปบางคนก็จ่ายที่บ้านบางคนก็จ่ายก่อนใช่ไหมบางคนก็เอาจ่ายที่บ้านเอาของมาก่อนอะซื้อยุคของเราถึงขนาดนี้แล้วนะครับยุคที่เขาเรียกแล้วก็มันจะพัฒนาสู่เขาเรียกโลกดิจิตอลที่ไม่มีการใช้เงินสดสมัยก่อนนู่นก่อนที่สมัยนบีสมัยซาบัตนี่ใช้เงินที่เป็นเขาเรียกว่าทองนะทองแท้นะดินาร์นะกับวอรักคือแร่เงินเนี่ยซื้อกันตอนที่จะมาเปลี่ยนมาใช้เลยครับมาใช้กระดาษเนี่ยปรากฏว่าอุลามะก็เถียงกันเยอะนะฮะ
เพราะทำไมทองมันมีค่าในตัวใช่ไหมครับแร่เงินมันมีค่าในตัวใช่ไหมครับเมื่อมีการแลกซื้อต่างๆด้วยสิ่งที่มีค่าในตัวความมั่นใจความสบายใจมันจึงเกิดอย่างเขาเรียกว่าไม่ต้องสงสัยแต่พอมาเอากระดาษกระดาษไม่มีค่าเนี่ยใช่ไหมกระดาษไม่มีค่ากับสิ่งที่เราซื้อมาบ้าน2ล้าน2ล้านบาทเนี่ยกับกระดาษนี่มันไม่ค่อยชัวร์เลยฉะนั้นอุลามะแรกๆก็อะไรครับก็ทบเถียงกันมากเลยว่าเอ๊ะใช้ได้หรือจนถึงก็เรียกว่านี่คือนุกูดคือเค้าเรียกว่านุกูดอิสลาฮียะห์ก็คือเงินที่มีการนะครับตกลงกันว่ามีค่าก็คือเค้าเรียกว่าอะไรครับพันธบัตรเนี่ยหรือเงินเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยที่เป็นกระดาษเนี่ยก็คล้ายกับว่ามันเป็นแค่ตัวแทนนะฮะแค่ตัวแทนเพราะในตัวของมันไม่มีราคาครับนะฮะไม่มีราคา1,000 บาทเนี่ยกระดาษไม่ใช่ราคา 1,000 นึงนะฮะแต่ถ้าทองโอเคมันราคาทอง 1,000 นึงแต่กระดาษไม่ใช่มันเป็นแค่ตัวกลางตัวแทนเท่านั้นเองอ่ะแล้วยุคนี้กำลังจะผ่านไปแล้วกำลังจะผ่านไปนะครับสู่ยุคอะไรครับไม่มีอะไรเลยแค่เป็นตัวเลขกดตึ๊ก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 ใช่ไหมฮะอ่ะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะแล้วตอนนี้ก็ใช้กันแล้วแต่เราเคยถามฮุกกลมไหมแล้วฮุกกลมของอิสลามมีไหมอันนี้แหละครับที่บอกว่าสารอริซาละกุรอานียะกับอริซาละสุนันบาวิยะเนี่ยก็เรียกว่าสารเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาทำเผื่อไว้ทุกอย่างครับไม่ใช่เผื่อไว้อย่างเดียวนะครับยังบอกสิ่งที่เขาเรียกว่านะครับในกุรอานเนี่ยที่เป็นกอตยัตทั้งหลายวิชาการที่เป็นความมีความหมายเด็ดขาดทั้งหลายที่เรียกว่ากอตยัตทั้งหลายเนี่ยถูกกล่าวในกุรอานหลายสิ่งหลายอย่างหลายองค์การมากๆเลยครับที่มนุษย์เพิ่งจะรู้แค่ร้อยปีหรือไม่ถึงร้อยปีนี้เองเพิ่งจะรู้ความหมายอายะห์นี้และรู้สิ่งที่เป็นวัตกรรมหรือรู้ในสิ่งที่เป็นกระผลผลปฏิบัติของมันผลกระบวนการของมันอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างในสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานที่ชัดๆเลยนะครับที่มีในกุรอานมนุษย์เพิ่งรู้แค่ไม่ถึงร้อยปีนี้อย่างเช่นการเกิดเพศชายเพศหญิงเนี่ยการเกิดเพศชายเพศหญิงเนี่ยมาจากไหนครับคนในสมัยนบีเนี่ยสมัยญะฮิลิยะห์ยุคอนาเรียคำยุคญะฮิลิยะห์เนี่ยคนอาหรับเชื่อว่าเชื้อของผู้ชายนะฮะทำให้เกิดลูกชายเชื้อบันนี่บันนี่เอาไอยาแต่ยาดีเบื่อเนาะไปอนุญาตแต่บันนี่เอาไอตินะเชื้อของผู้หญิงทำให้เกิดเป็นลูกหญิงขึ้นมาซึ่งวัฒนธรรมประเพณีในสมัยก่อนนบีเนี่ยยุคอาหรับยุคอนาอารยธรรมเนี่ยยุคญะฮิลิยะห์เนี่ยส่วนมากเขาอยู่ในเขาเรียกยุคป่าเถื่อนเนี่ยมีการทำสงครามเปรย์สมองกิมารีเนี่ยทำสงครามตลอดจากนั้นผู้ชายเนี่ยจะถือว่าผู้ชายเนี่ยเป็นฮีโร่คือคนกล้าหาญในสนามรบเนี่ยโอเคบางอย่างนั่นแหละแม่แดดเปรย์ไงยังตักตันหรอปะโอเคบางตักตักกุปตะทับก่อนซึ่งอันนี้แหละเกิดอะไรครับเกิดแนวคิดที่เป็นจารีตขึ้นมาว่าผู้ชายต้องแข็งแรงซึ่งเมื่อมีความเชื่อว่าเชื้อของผู้ชายทำให้เกิดลูกชายเชื้อของผู้หญิงทำให้เกิดลูกหญิงขึ้นมาเนี่ยจึงเกิดความรู้สึกอับอายขึ้นมาเมื่อลูกที่เกิดน่ะระหว่างเขาในฐานะที่เป็นปวีราดาลัมเมดังประปรางานเนี่ยนักสู้ในสนามรบเนี่ยแต่ว่าก็มาแพ้เรื่องบนเตียงกับผู้หญิงแพ้เรื่องอะไรเพราะลูกเกิดมาเป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้ชายถ้าว่าเชื้อเขาพวกเองเนี่ยบันนี่เดียวกันหรอกนะบันนี่ประพวยดีอย่าดิบกันเนาะอย่าดิตินเนาะอะโปบลักกูดัชจาระอะโปบลักกูดัชจาระฮะกามูฮิดอิดอเดอเนาะฮะโยกามูฮิดอิดอเซบะมาลูมาลูกาเตะดีกันหรอกบันนี่ดีกันหรอกนะบันนี่ประพวยเซบะอะตุบลักกูอะดะวะบูนูฮ์อะโนะประพวยฮิดอิดอJamai, karena tu ya malu. Dia hari ni panggil bunuh belum jadi okey kita. Jamai kita maju lah jek deh. Maju siapa bunuh anak tak tahu tino jateh. Jamai tu ada agak bunuh karena malu karena anak perempuan. Nah anak perempuan dia malu. Laki malu. Siapa kisah Sayyidina Umar pun penuh ada. Deh kisah Sayyidina Umar penuh ada. Jadi okey jamai tu jamai jahiliyah
dia malu kalau boleh anak tino. Eh, malu pada masyarakat. Noya kata dia orang berani ni kalah dengan perempuan. Allah Subhanahu wa taala. Nah, noya kata benda ni 1440 tahun lebih dah. Allah turunkan ayat Quran. Nah, sebagai petisik menolak pahamai dan kepercayaan. Kata orang perempuan jadi daripada benih orang perempuan. Puyeng macam cia kong puyeng, pucay macam cia kong pucay. Pen kuam kit, kuam cia ti mai tuk pang. Dalam surah An-Najm, Tuhan kata, wa annahu khalaqa zawjaini zakara wal unsa min nutfatin iza tumna. Annahu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa zawjain, menciptakan benda tu gugu. Nah, pasangan-pasangan เป็น คู่ Allah sang เป็น คู่ azzakara wal unsa chai เป็น chai และ เป็น หญิง jadikan manusia bergu sang manusia ที่ เป็น คู่ chai เป็น chai และ เป็น หญิง min nutfatin ila tumna จาก nutfah จาก ตัว sperm ที่ มี อยู่ ในน้ํา อสุจิ ของ เพศ chai เมื่อ มัน พุ่ง เข้า ไป จะ เป็น เพศ chaiอัซซะกะรอวัลอุนซามินนุตฟะตินทุกสร้างมาจากตัวอสุจิของผู้ชายยะดิกรอยะกะตะยัตแตเพศชายปะตีโนเพศหญิงมาจากน้ําอสุจิของเพศชายเมื่อมันพุ่งเข้าไปในสู่มดลูกตัวแฮกอยะกะตะอัลเลาะห์บอกว่าเพศชายและเพศหญิงมาจากน้ําอสุจิของชายซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกพิสูจน์ทราบรับรู้ในระหว่างนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์เพิ่งไม่ถึงร้อยปีนี้การอดอสโตรปองนี่พิสูจน์ว่าโอ้ในเชื้อของผู้ชายมีตัวคล้ายตัว X กับตัว Y ในเชื้อของผู้หญิงมีแค่ตัว X อีบูตัว X เนี่ยอูฟอยูซุฟฟออิบูฮะยะฮะเลลากีตัวเชื้อของผู้ชายที่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงเข้าไปปฏิสนธิกับไข่เนี่ยตัว X กับตัว Y การตัว X กิทํางานระดับทดลองในประเภทในไข่ของผู้หญิงมีแค่ตัว X ก็จะเป็นผู้หญิงแต่ถ้าตัว Y เนี่ยไปเข้าไปได้ก็จะเป็นตัวผู้ชายฉะนั้นเนาะยาดีลักกี้อัตตาเปื้อจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมาจากน้ำอสุจิของชายครับไม่ใช่มาจากเชื้อของผู้หญิงถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามที่เป็นผู้หญิงคลอดออกมาตัวที่ทำให้เป็นผู้หญิงก็คือน้ำที่ตัวสเปิร์มที่อยู่ในน้ำอสุจิของชายที่เป็นตัว X กรอเอวยะบันโนมนุษย์ตาชาป่าละแกอากาดาปิเกแกกรอเอวยะเนาะเผื่อไว้แล้วบอกเผื่อไว้ให้เราได้รู้และยอมจำนนต่อสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมาที่เป็นวะฮยูเนี่ยมันเกินที่จะเกินจากสมองของเราจะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้หรือจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ได้ตัวแฮมากินองค์กิตยักษ์ติงเนี่ยครอแอนเดียสีบุปผาตัวเท้าลงไปแต่มนุษย์บาเท้าตะปัสสาตัวเท้าหนึ่งฮานี่เนี่ยสามีตัวบุญนอลายล้างนี่นับรักกูได้ในดุนียอนี่semua tu ha cedeng widah. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah, Imam kita Syafi'i. Imam Syafi'i ni lah orang yang mula-mula menciptakan ilmu usul fiqh. Imam Syafi'i kita beranak tahun 150 Hijrah, mati tahun 204 Hijrah, umur 54 tahun ya. Umur tak anya. Orang yang menciptakan usul fiqh. Usul fiqh ni lah sebagai orang panggil lak katika kod kain. Nah, nak we kita pergi kemah dengan ajaran Islam ni. Kalau tak ada katika, berat juga kita ni. Nah, berat tak ada katika. Takji, dah ada ni, semaya ni. Apa? Ni, takji cok tak belakang ni. InsyaAllah tu, tak apa tu. Kalau tak ada katika. Saya cicok tak tah baju semaya. Allah Akbar maya, saya cicok tah. Bawa sudah maya, jir-jir lah. Nah ni, tak cicok ni. Mereka kiri cicok ni bon seha ni. InsyaAllah tu. Ada biasa dengar tu. InsyaAllah tu, hati mu tu. Tak apa tu. Dia buat dah hati kita molek. Niat molek. Niat molek dah ni. Cai berisut lah. Lamat pun Allah SWT lah.
ต่พี่ไทยอีกเจ้าเนเบก็ลองทำสมัยแย่เลยนั่นน่ะการุณาว่าองค์ดอกมุดดอกก็อินชาอัลลอฮ์ทุกตะพอทุกเนี่ยสมัยแย่ดอกก็ฮะทุกjadi apabila ada usul fiqh ni nak tahu kata apabila ada benda ni orang panggil gapo ada benda ni orang panggil chop atau macam chop ada tajwid chop ni tajwid chop najis ya deh najis sebagai alamat kata batal sembahyang tak deh batal tak sah sembahyang apabila ada najis tak sah sembahyang dengar Tuhan jadikan tanah ni tanah ni, tanah ada najih ni, tanah ada alamat tak cicak ni. Nah, มีขี้จิ้งจกเนี่ยเป็นสัญญาณบอกว่ากาลามาตของเราใช้ไม่ได้ sebab ni lah mana tu usul fiqh ni dia tu benda ni jadi alamat bagi batas sembahyang. Mana tu kalau kita tahu mana kita tanya Tuhan ke no. Dak Tuhan wak usia ada alamat ni. Tuhan wak usia apa alamat ni ada deh, maka tidak sah lah sembahyang. Ada alamat ni orang perempuan mi kan mah macam bulan ni alamat sah mai alamat sah mai mai sah pak เป็นสัญญาณ jadi mani panggil jadi mani เป็นอุปสรรคทําให้กาลามาตไม่ได้alamat ไม่sah นี่คือสัญญาณสุโมนี่ bicara dari ha usul fiqh ai nak ayat usul fiqh tu dia sebagai pengulasan apa panggil benda hak สิ่งที่ถูกสังเคราะห์ออกมาจากกุรอานและซุนนะห์นะฮะให้เอามาเป็นกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะอยู่กับโลกสมัยไหนก็ตามนะสมัยไหนก็ตามเราจะอยู่ยังไงเนี่ยในอุซูลฟิกเนี่ยเป็นวิชาเป็นศาสตร์ที่สามารถนําปรับใช้ให้เราอยู่อย่างมั่นใจนะอย่างอัปปะงะดึงฮัตติยังกัมมะนะดึงอิกติอาจารย์อิสลามที่เราอนุทีนี้oleh itu Imam Syafi'i rahimahullah nah Imam Syafi'i yang menciptakan ilmu usul fiqh ni nah seorang yang alim nah yang imam mazhab dia kata laisat tanzil bi ahadin min ahli dinillah nazilatun illa wa fi kitabillah ad-dalilu illa wa fi kitabillah ad-dalilu tidak ada masalah mana pun turun atau berlaku mari nah yang berlaku mari yang turun mari malaikat dalam kitabullah ada dalil nah dan tempat lain pula dia katakan dalil itu kadang-kadang nasan kadang-kadang nas kadang-kadang istidlalan atau istimbaton atau orang panggil dengan cara istidlal acara dengan istimbat thought ความดึงการตีความนะ tapi semua tu ada dalam Quran yang saya kata tadi tu misal saya sebut tu bukan benda dunia berlaku dunia belum berlaku pun Quran dah hoyak dah benda sebagai ilmu kepada manusia yang zaman tu akal manusia belum sampai kepada tahap tu lagi konan nan nek panya ของ manut yang ไม่สามารถที่จะบรรลุถึงในสิ่งที่ Quran บอกใน 1,400 กว่าปีมาแล้ว manut เพิ่งทราบเพิ่งรู้มาไม่ถึง100ปีนี้ dia antara benda saya misal tadiYang kedua, nak ayat dalam surah Yasin kita baca semua. Nih, ayat 77. Ya nah. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ya nah. Awalam yaral insan, manusia, oh manusia ทั้งหลาย, เจ้าไม่ตรองดูหรือ, เจ้าไม่พิจารณาดูหรือ, เจ้าไม่คิดดูหรือ, anna khalaqnahu min nutfatin. ฉันเนี่ย Allahบอกว่าได้สร้างมนุษย์มานะจากนุตฟะจากอะไรครับน้ำอสุจิของผู้ชายจากน้ำอสุจิของผู้ชายภาษานี้มาสาละเพศเลลักี้เพศปรปุ้ยเพศชายเพศหญิงมาจากน้ำอสุจิในองค์การนี้ก็ยืนยันอีกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิมินุตฟะเตนแต่พี่ฮาอัคเคนี่ฮะสายตามบอกกันฟาอิซาฮุอะคอซีมุมบินฟาอิซาซึ่งในช่วงขณะนั้นเนี่ยนะน้ำอสุจิสามโมน้ำอสุจิกิตาตัวฮอซีมอมบินเป็นศัตรูอย่างฉกาจฉกัดฉกาจฉกันฉกัดอะไรบางอย่างเป็นศัตรูที่มุ่งปริปักกันอย่างชาญฉกัดอะไรบางอย่างยาริสตูอย่าง
yang bengih nyata panggil antara iman ini. Manusia baru tahu ya ni, manusia pun rupu. Nah, lang jak ti dah pisut wah, sperm kong pucay ni, ala iman ini kita tu ada kume ibu tu, ibu mani tu. Mai tam kua 400 lan, 300, 400 juta, 300-400 lan tua sperm ni, tua sperm 3-400 lan. ซึ่งเมื่อพุ่งเข้าไปเนี่ยตอนที่น้ำสเปิร์มเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยก็แย่งกันบื้อบุ๊บลาเวกิมารีตัญญากิมารีซิกูกิมารีไซปะกิมารีนะบื้อบุ๊บนับมาเสือกบื้อบุ๊บนับมาเสือกตัวแต่กิตอนี่ได้ปะเดอร์ปะกันตัวยุตโตนี่กิตอนี่กิตอนี่ปะกันตัวยุตโตได้ปะกันตัวยุตโตกิตอนี่ที่สองแก่กิตอนี่ได้ปะเดอร์อิบุ๊บตัวปะกันตัวยุตโตบื้อบุ๊บมาเสือกกิก็ได้เด้อบลาเวกิมารีไฟซาฮัวคอซิมมูบินOkey, bapa Helen ni, bapa Hel. Jadi pelawe kemari, akhirnya boleh masuk dalam pak telur tu 20 ekor. Wolek 20 ekor boleh masuk dalam. Daripada 400 juta. Jak 40 lan kau pai ถึง ในใต้กับอะไรว่าไงป่ะในมดลูกใกล้กับรังไข่ไข่เดียวไม่เกิน20ตัวจาก20ตัวนพลาเวพุ่นละ400 juta dengan 20 20พลาเวพุ่นละAkhirnya seko yang olik-olik. Kadang-kadang ada dua. Bawa masuk seko, masuk dua ekor tu. Telur katuk dah. Tak boleh lain masuk dah. Tapi nak royak ni Muhammad, Nabi Muhammad kita tahu mana. Tahu mana. Kata, air mani 400 juta ada belawe tu. Siapa kata nak masuk boleh. Masuk tu, bubuk ni bagi. Siapa masuk boleh seko dua tu. Nah, jadi kita ni, daripada 400 juta ni. Nasib baik tak nasib baik kita ni. Wah jadi manusia dekat kau tu have pula Allah naudzubillah min zalik deh. Tuhan pilih kita satu daripada 400 juta, satu daripada 400 juta. Kita ada khemah tak deh? Dan ni banyak kita ada khemah ไม่มี fat เท่าไหร่ใช่มั้ยในห้องในมัสยิดตอนนี้นี่มี fat มั้ยครับถ้า fat ก็2ใน400ล้านถ้า fat เนี่ยแต่ถ้าคนเดียว1ใน400ล้านเราเนี่ยอัลเลาะห์เลือกเรามาเพื่อให้ลืมตาดูโลกปัจจุบันนี่1ใน400ล้านแล้วเกิดมาเป็นคนอัลเลาะห์ให้เป็นคนแล้วเลือก1ใน400เนี่ยเยอะมากเลยนับไม่ได้เลยกับตัวนะเราเนี่ยแล้วมาเป็นคนที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์อีกมันสมควรหรือครับนี่แหละครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่มีการกล่าวในกุรอานนี่แค่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างแต่ว่าอัลเลาะห์ยังกล่าวอีกในกุรอานว่าอัลเลาะห์จะสร้างอะไรต่างๆนะสร้างอะไรต่างๆที่มันเป็นประจักษ์เพื่อให้เกิดความอะไรครับความมั่นใจแก่มนุษย์ทั้งหลายแต่สิ่งที่แปลกคือว่าทุกครั้งที่มีการประดิษฐ์มีองค์ความรู้ใหม่ซึ่งไปยืนยันในสิ่งที่มีในกุรอานและซุนนะห์นะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเยอะเกิดความรู้ใหม่ๆเยอะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยในเชิงวิทยาศาสตร์ไปสนับสนุนสิ่งที่กล่าวถึงในกุรอานและซุนนะห์แต่ปรากฏว่ามนุษย์ยิ่งห่างต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาทำไมครับยิ่งเจริญหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยไปให้อะไรครับยืนยันในสิ่งที่อัลลอฮฺรอซูลได้กล่าวมาบอกพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วนะและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วปรากฏว่าสภาพของมนุษย์เนี่ยยิ่งสิ่งเหล่านี้ได้เห็นมนุษย์ยิ่งห่างจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความไม่รู้ของมนุษย์ลองมาดูสิครับว่าถ้าเราอธิบายสมัยก่อนเนี่ยลอห์มะฮฟูซเนี่ยอธิบายยากมั้ยลอห์มะฮฟูซที่รวบรวมข้อมูลหรือเปล่าลอห์มะฮฟูซเนี่ยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่อัลเลาะห์สร้างอะไรมาจนถึงวันกิยามะห์ใช่มั้ยถูกรวบรวมที่ลอห์มะฮฟูซใช่มั้ยลอห์มะฮฟูซซึ่งโลหะนี่คล้ายคำถ้าภาษาปัจจุบันคือคล้ายกับที่เป็นเขาเรียกอะไรครับคล้ายซีดีนี่แหละความหมายภาษาอาหรับโลคือปิงเพราะปิงโลมาฟูสคือถูกพิทักษ์คือคล้ายกับว่าความหมายแต่เราต้องการเรียกสมัยปัจจุบันของเราคือคล้ายกับอะไรครับที่เป็นซีดีที่ข้อมูลถูกพิทักษ์ถูกปกป้องมาฟูสแปลว่าถูกปกป้องถูกพิทักษ์แฮกไม่ได้ใช้ภาษาสมัยใหม่มากเลยครับภาษาที่สามารถใช้กับปัจจุบันเราได้
ซึ่งปัจจุบันใครที่เขาเรียกว่าเป็นนักโปรแกรมเมอร์ต่างๆใช่ไหมฮะทำอะไรเนี่ยพอมีเขาจะใส่เก็บไว้ใช่ไหมที่กลัวคือมีการแฮกเกอร์เข้าไปใช่ไหมมีการแฮกเข้าไปขโมยข้อมูลใช่ไหมเขาล้อบอกว่ามาฟูสมาฟูสคือขโมยไม่ได้เลยข้อมูลเขาล้อเนี่ยนะเป็นข้อมูลที่ถูกพิทักษ์มาฟูสดูสิฮะสามารถนำความที่ท่านรอซูลกล่าว 1,400 กว่าปีมาแล้วนะมาใช้กับสมัยของเราเนี่ยดูสิเผื่อคำไว้อย่างเผื่อคำน่ะคำยังเผื่อไว้เพื่อให้ไม่ล้าสมัยซึ่งกุรอานกับซุนนะห์เนี่ยนะครับภาษาไม่ล้าสมัยพวกนักบุรพานักคดียอมรับเลยครับว่าภาษาอาหรับเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าภาษาปกติจะเกิดภาษาเขาเรียกว่ามีการภาษาเกิดในระยะแรกคือระยะที่เรียกว่าเป็นเด็กอ่อนก่อนใช่ไหมตุฟูล่ะแล้วก็ค่อยพัฒนามาแต่ภาษาอาหรับไม่มีมรฮละตุฟูล่ะภาษาอาหรับไม่มีเขาเรียกว่าช่วงวัยเด็กไม่มีมาแบบฟัติยะเลยมาแบบเขาเรียกหนุ่มเลยและหนุ่มตลอดเลยภาษาอาหรับเนี่ยฉะนั้นภาษากุรอานซึ่งเป็นภาษา 1,400 กว่าปีวันนี้เอามาพูดมาใช้อาหรับก็เข้าใจครับแต่ถ้าเป็นเตารอดอิบรอเนียต่างๆภาษาอื่นเนี่ยภาษาบาลีภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคนทั่วไปไม่เข้าใจหรอกครับเพราะการพัฒนาการของภาษาเนี่ยมันไปไกลมากเลยฮะภาษาบ้านเราเนี่ยภาษาดูรูเลยสกัดตัวเท่าดูรูไงเราเนี่ยแกแจอ๋อดากะนะถูมันเนาะถูเลยผมหมอถูเลยภาษาใช้พูดก็ยังเขาเปลี่ยนไปตลอดไม่เข้าใจแต่ด้วยมอญิซัตกุรอานเนี่ยภาษา 1,400 กว่าปีวันนี้ยังสามารถนำไปใช้พูดได้เลยครับและเป็นภาษาที่เขาเรียกในกุรอานเนี่ยสามารถใช้กับอิสติลาฮัดหรือก็ศัพท์เทคนิคต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เผื่อไว้ขนาดเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยใครที่เขาเรียกว่าเล่นดอกเบี้ยอยู่อัลลอฮ์กล่าวไว้นะครับฟะซะนูบิฮัรบิมินัลลอฮ์ใช่ไหมจงนะครับจงยอมที่จะประกาศทำสงครามกับอัลลอฮ์บิฮาร์บิมินัลลอฮ์นะบิฮาร์บิมินัลลอฮ์ซึ่งเป็นศัพท์ที่มนุษย์เพิ่งใช้ในวงการทางนะครับทางเศรษฐกิจเมื่อไม่ถึงร้อยปีนี้เองสงครามเศรษฐกิจใช่ไหมฮะสงครามการค้าใช่ไหมครับจีนทำสงครามการค้ากับอเมริกาศัพท์สงครามในเรื่องธุรกิจศัพท์การใช้ในเรื่องของวงการนะครับการค้าใช้คำว่าสงครามอัลลอฮ์ใช้มา 1,400 กว่าปีมาแล้วแต่ศัพท์นี้ก็สามารถใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นศัพท์เชิงเทคนิคที่ทันสมัยอัลลอฮ์ใช้มาฟะซะนูบิฮัรบิมินัลลอฮ์ดูสิครับนี่จะบอกว่ากุรอานเผื่อไว้เยอะเลยครับซึ่งจะทำให้เราผู้ศรัทธาเนี่ยผู้เป็นผู้มีอีมานนะครับสามารถที่จะมั่นใจในคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้สมัยของเราจะเจริญถึงขั้นเทคโนโลยีแล้วก็ในยุคดิจิตอลก็ตามสมัยนี้เกิดอะไรหลายอย่างนะอาจจะยังไม่เราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปพบกับมันโดยตรงนะแต่มีหลายอย่างมากครับที่เข้ามานะอย่างเช่นเมื่อกี้เรื่องของเงินดิจิตอลใช่ไหมเงินดิจิตอลเข้ามาแล้วเรื่องการเดินทางพวกเราเนี่ยใครเคยไปมักกะครับยกมือครับใครเคยไปมักกะครับดร.อับดุลรอซักของเราคนอื่นแล้วครับ2คนแล้วครับหลายคนนะครับคนดออาคนอื่นไปให้ไปได้ด้วยนะครับมักกะกับบ้านเราเนี่ยห่างกันกี่ชั่วโมงครับฮะห่างกันกี่ชั่วโมงครับห่างไม่ใช่ห่างเดินทางเวลาห่างกันครับ4ชั่วโมงใช่ไหมว่าตอนนี้เราเจ็ดโมงเจ็ดทุ่มครึ่งใช่ไหมทุ่มครึ่งใช่ไหมตอนนี้ที่มักกะเท่าไหร่ครับลบไป4ชั่วโมงใช่ไหมสามโมงบ่ายสามครึ่งใช่ไหมบ่ายสามครึ่งคือเราก่อนโลกเราหมุนไปก่อนเขาตามหลังเราตอนนี้เขาประมาณบ่ายสามกว่าของเราเนี่ยทุ่มครึ่งนะของเขาก็บ่ายสามครึ่งเอาละครับตอนนี้เขาสร้างเลยครับเครื่องบินเรียกว่าเสียงแล้วใช่ไหมเคยใช้ในเชิงพาณิชย์แป๊บเดียวแล้วก็เลิกไปแต่ว่าเขาก็พัฒนาตลอดใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และไม่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า
อะไรครับมันเกินความสามารถของมนุษย์ที่การเดินทางในอนาคตเนี่ยจากประเทศไทยจากกรุงเทพหรือจากหาดใหญ่เราเนี่ยไปยิดด้าเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวตอนนี้เขาก็มีแล้วนะมีแล้วเครื่องบินแต่เขายังไม่ใช้เชิงพาณิชย์เขาใช้เชิงทหารเขาเรียกว่าเครื่องบินที่เร็วกว่าเสียงเนี่ยเร็วมากเลยนะครับคือไปก่อนเสียงยังไม่ได้ยินไปไกลแล้วเสียงเพิ่งได้ยินเพราะมันเร็วมากเลยและอีกอันหนึ่งมีการสร้างเขาเรียกเขาสร้างแบบแคปซูลคล้ายกับรถไฟนี่แหละซึ่งบินได้ชั่วโมงเลยพันกว่ากิโลปุ๊บเดียวเขาใช้แคปซูลโดยอัดลมเข้าไปข้างในนะถือว่าใช้ที่ดูไบแล้วกำลังทดลองใช้อยู่ที่ดูไบและหลายประเทศกำลังจะสร้างอยู่ของเราเพิ่งจะสร้างรถไฟไฮสปีดใช่ไหมแต่ของเขาสร้างเขาเรียกแคปซูลกันแล้วเอาล่ะที่จะยกตัวอย่างก็คือเรื่องเครื่องบินให้เห็นภาพง่ายๆถ้าหากว่าเราอยู่หาดใหญ่บินไปเจดดาห์ชั่วโมงเดียวนะครับผมจะลองยกตัวอย่างเป็นเดือนรอมฎอนเราอยู่หาดใหญ่สองทุ่มกัวลาแปยาลาแปมาแลเดมก็กัวปะเด้อกัวปะสี่นะสี่โมงเย็นไงสี่โมงเย็นที่มักกะของเราสองทุ่มกัวลาแปกัวลาแปนี่จะกัวปศกี่เราละทีสินอดยังละแล้วสิใช่ไหมหกโมงกว่าเราก็ละแล้วใช่ไหมละหมาดมังกรีบหรือยังละหมาดแล้วอิชาเขาหรือยังอิชาเดี๋ยวจะอิชาสองทุ่มอิชาแล้วอิชาแล้วตะราเวห์หรือยังบางที่ก็ตะราเวห์แล้วใช่ไหมละหมาดอาซาร์ก็ละหมาดแล้วมังกรีบก็ละหมาดแล้วอิชาก็ละหมาดแล้วกินข้าวก็กินแล้วตะราเวห์ก็ตะราเวห์แล้วชุบเครื่องบินไปนะจากสองทุ่มไงแยบกุลาแปซึ่งแย่ปุ้งสบายอยู่ดอกกัวปอกัวปออินเทอร์เน็ตกัวปะสบายอยู่ดอกครับกุลิโมงเรียสักกี่ฮะเลเวอร์สอร์งเรียตาสักกี่กี่ต้องมาอย่างงเรียดอกละหมาดอิชาแล้วตราเวห์แล้วกัวปอสอร์แล้วบันดาบุเลฮ์ยาดีสายพรนอกีอเมริกาฮอลโลกี้ตัดดอกปัญหาฮอลโลเกลิกดีอเมริกา41ya lah pe belajar ya ne belajar pe belajar itu ya siapa rumah 23 22 tak ada pa kawe saya เพื่อน baru bin tama แล้วเราละหมาดของเราวันที่22นี่เป็นไงล่ะผมแซวเล่นๆว่าเรื่องละหมาดผมไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่แต่ชีวิตผมวันเต็มๆเนี่ยมาลิกันเมาส์จะทดให้หรือเปล่าทุกคนแซวเล่นๆคือโลกที่มันเร็วการเดินทางมันเร็วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วอะไรเกิดขึ้นกิตนอดละฮานอสแสดงแก่อิเมชพิงกาเตอร์เซตียบเนอร์ยังบลากูนะเลยสัตตันซิลบิอาดมิอาฮดิดีนิลลาห์نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الحج فيها على سبيل الحج فيها atas jalan untuk nak wujud petunjuk nah ala sabilil hajj fi fiha atas jalan untuk nak petunjuk ke sebab tu benda berlaku ni kena ada jawapan dia tong mi kam tob ของมันนะหาตัว segi masa okey segi jalan naik atas lebih pada awal kita ni. Jadi kita ada hari ni, เรามีวันเนี่ยวันที่1วันที่2มีชั่วโมงเนี่ยนับจากอะไรครับการหมุนเวียนของโลกกับดวงอาทิตย์ใช่มั้ยแต่พอขึ้นสูงขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีมันมืดตลอดเนี่ยแล้วจะนับกันอย่างไรจะละหมาดกันอย่างไรใช่มั้ยเพราะเวลามันไม่มี20ชั่วโมงอย่างที่เราอยู่บนโลกนี้เนี่ยมันสูงขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะแล้วเราจะเอาหลักยังไงอันนี้แหละอุซูลฟิกเนี่ยสามารถตอบประเด็นต่างๆเหล่านี้เยอะแยะเลยครับนะอย่างเช่นสมัยนบีนะครับนบีก็บอกว่าท้ายโลกเนี่ยดัจญาลจะลงมาใช่ไหมครับดัจญาลจะลงมาใช่ไหมครับแล้วดัจญาลลงมาเนี่ยเรารู้ว่าเป็นดัจญาลเนี่ยสามารถรู้ได้จากสัญญาณนะ
สิ่งที่เกิดขึ้นในรอบตัวเรานั่นคือ1วันในวันปกติวันนั้นมันจะช้าเหมือนกับ1ปีใช่มั้ยนะวันแรกใช่มั้ยช้าเหมือน1ปีหะดีษนบีใช่มั้ยวันที่2ช้าเหมือนกับ1เดือนใช่มั้ยช้ากับเหมือน1อาทิตย์หลังจากนั้นแล้วซาบะห์ถามว่าแล้วเราจะละหมาดยังไงใช่มั้ยเราจะละหมาดยังไงนบีบอกว่าฟักกัดดิรูก็จงกะประมาณนะก็จงกะประมาณฉะนั้นที่ไหนก็ตามที่เราอยู่หากไม่สามารถที่จะรู้ว่าวันเวลามันเป็นอย่างไรก็ให้กะประมาณนี่คือวิธีการนะนี่คือวิธีการครับผมแค่เกริ่นให้เห็นถึงสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานและหะดีษหรือในคำสอนของอิสลามนั้นเป็นคำสอนที่เผื่อไว้สามารถปรับใช้ในทุกยุคทุกสมัยนะผมยกตัวอย่างเรื่องของน้ำอสุจิที่มีการกล่าวถึงในกุรอานที่มนุษย์ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าความเป็นมาของวัฒนาการความเป็นมนุษย์นั้นอย่างไรแต่กุรอานได้บอกชัดเจนอีกอันหนึ่งที่เป็นทฤษฎีและหลักการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้กันวันนี้ก็คืออัลลอฮ์กล่าวว่าอินนาจัลนากุลละชัยอินมินัลมาอิกุลละชัยอินฮัยยินซูเราะตุลอัมบิยาอินนาจัลนาฉันได้สร้างนะมินัลมาจากน้ำเนี่ยกุลละชัยอินฮัยยินสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเนี่ยพระองค์บอกว่าสร้างจากน้ำจึงไม่แปลกนักวิทยาศาสตร์ที่มุ่งต้องการพิสูจน์ว่าโลกอื่นเนี่ยนอกโลกเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตไหมเขาพิสูจน์เรื่องอะไรอันแรกครับดูว่ามีน้ำไหมใช่ไหมที่เขาไปพิสูจน์ดาวอังคารใช่ไหมหรือดาวอื่นๆเนี่ยเขาจะดูว่ามีน้ำไหมถ้ามีน้ำเนี่ยเขาสันนิษฐานทันทีว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่คือในยุคสมัยเนี่ยยุคสมัยที่ถ้ามุสลิมเนี่ยถ้ามุสลิมอ่อนแอทดถอยนะฮะสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานซึ่งเป็นคำสอนที่เป็นสัจจะจริงและเป็นสิ่งที่นิรันดร์นะคอลีดะมอญิซะคอลีดะถึงแม้ว่ามุสลิมไม่สามารถนำสิ่งที่เป็นคำสอนออกมาสร้างประโยชน์ในลักษณะเป็นนวัตกรรมหรือสร้างในสิ่งที่เป็นกฎเป็นเกณฑ์ปรากฏว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้สิ่งนั้นหยุดนิ่งWalaupun orang Islam tidak mampu untuk mengeluar paedah-paedah yang ada dalam Quran, tapi orang yang bukan Islam pula ambil benda paedah-paedah dalam Quran untuk manusia boleh guna pakai. Kerana Quran adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu, kod kain ทั้งหลาย, nawatakam ทั้งหลาย, apabila kita tak mampu, orang bukan Islam pula waktu baik bagi untuk kita pakai. Nah, boleh guna pakai.Nah, hingga siapa boleh buka saja hab cahaya saja tak aku no pakar sekalipun. Ini nak ayat atau Quran sunnah Nabi kita yang kita ni ada benda yang boleh guna pakar. Dah. Zaman maju, dah. Yuk samai cerun. Ajaran dalam Quran, ajaran dalam sunnah khususnya dah. Imam Syafi'i kita telah apa panggil sangkrak mawe di lakin tentang jadi ilmu usul fiqh boleh wak guna pakar.Di hari ini, banyak perkara kita kata benda yang berlaku baru. Saat ini saya contoh satu. Yang banyak saya lagi yang kita dengar ni tu. Jepung. Jepung negeri maju. Nah, negeri dia maju, benda panggil benda guna pakar dah sing ที่ใช้แล้วเนี่ย ที่เป็นขยะเนี่ย มันเยอะ. โดยเฉพาะอุจจาระ. Nah, kalau mau kita panggil ขี้ ใช่ไหมอุจจาระภาษาที่สุภาพหน่อยนะครับอุจจาระเนี่ยญี่ปุ่นก็ว่าอุจจาระก็เยอะเขาเลยจ้างใครครับจ้างให้กับนักวิจัยให้วิจัยจะเอาอุจจาระมาใช้ประโยชน์อย่างไรเพราะอุจจาระเนี่ยโอเคละมาใช้เป็นทำปุ๋ยเขาทำกันแล้วอันนั้นเขารู้กันแล้วอยากจะมีเขาเรียกว่าทางเลือกอื่นๆที่เป็นประโยชน์นะปรากฏว่านักวิจัยกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปวิจัยแล้วปรากฏว่าในกลุ่มที่คนกินเนื้อเนี่ยกลุ่มคนกินเนื้อนะปรากฏว่าในอุจจาระเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ 60% 40-60% มีโปรตีนอยู่ในอุจจาระของคนที่กินเนื้อผู้ใจนี้ก็เลยสกัดการสกัดเนี่ยซึ่งที่จริงการสกัดนี่นะ
มีอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลนะโดยเฉพาะเรื่องมะเนี่ยอัลมะลายูนัจญิซูฮูชัยซัตอัตมันของน้ำเนี่ยไม่มีอะไรสามารถกระทำให้เป็นสกปรกได้เอาไปน้ำเนี่ยนะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับแยกนะสกัดมาแล้วเอาสิ่งที่สกปรกออกไปทำให้มันสะอาดเหมือนเดิมที่เป็นตัวมันเดิมๆอยู่นี่นบีบอกนะแล้ววันนี้เขาก็ทำกันแล้วนะมีการเขาเรียกว่าอะไรครับมีการตะลีแหละนะมีการกันกรองจนถึงน้ำทะเลยังทำเป็นน้ำจืดได้เพราะน้ำตัวของน้ำเนี่ยมันไม่มีมันสามารถที่จะดึงออกมาและให้เป็นตัวอัตมันของมันเฉพาะเลยโดยที่สิ่งที่ปะปนมันสามารถเอาออกมันได้ขนาดทะเลเนี่ยเขาทำจนถึงว่าที่มันเค็มเนี่ยที่เป็นเกลือเอาออกไปได้หมดแล้วก็สามารถใช้เป็นน้ำจืดได้อัลมาในหะดีษของเราบาบุตฮาระในฟิกของเราเนี่ยแรกๆจะพูดเรื่องมะเรื่องน้ำเนี่ยมีเลยครับหะดีษบอกว่าอัลมาลายูนัจจิสุชัยนะไม่มีสิ่งอะไรที่สามารถทำให้น้ำนาจิสไม่ใช่บอกว่าน้ำไม่นาจิสถ้าผสมให้ตัวอื่นมันเป็นนาจิสนั่นแหละแต่ตัวน้ำเนี่ยนบีกำลังบอกว่าตัวของน้ำน่ะสามารถที่แยกออกมาสกัดออกมาทำให้มันสะอาดเหมือนเดิมได้นะครับนี่คือวิชาการที่มีอยู่ในคุรอานและในซุนนะนี่ผมยกตัวอย่างเพราะเวลาไม่มีแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเอาล่ะไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสกัดยังไงครับเพราะสิ่งทุกอย่างจะเป็นสารเนี่ยเป็นสารมันสกัดกันได้น้ำถ้าถือเป็นสารไอ้ต่างๆเป็นสารมันสกัดกันได้เอาออกดึงออกได้จากสิ่งที่มันปะปนอยู่สามารถที่จะออกสิ่งที่ปะปนออกไปแล้วเอาตัวที่มันตัวแท้ของมันออกมาญี่ปุ่นกลุ่มวิจัยนี้ก็เอาโปรตีนออกมาพอเอาโปรตีนออกมาปั๊บในปริมาณที่เยอะซึ่งโปรตีนเนี่ยเป็นที่มาของเนื้อใช่ไหมครับก็เลยเอาโปรตีนรวมกันแล้วมาทำเป็นเนื้อเทียมว่าดากิงบุกดากิงสมุลัยมุดะฮะดะมามักอะดะมามักเกดะนะยะดิตะฮิดะนะปอตุปูลิมุลาวะไอดีดากิงมุลาฮะดะมามักเกดะกิซาดะซุละปะกออิตะฮิดะนะดึงมันออกมาเป็นเนื้อใหม่แล้วก็แต่งกลิ่นให้เป็นเนื้อคล้ายเนื้อเดิมแล้วก็ให้คนกินถามว่าเนื้อมั้ยทุกคนบอกว่าเนื้อไม่มีใครบอกว่าไม่ใช่เนื้อมันเนื้อแหละเนื้อแต่ก็ปากิตาเดาแกตามังกีออเดอร์ตามังกีดัตเอาละแต่บ้านเราอาจจะมีคนส่งมาขายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซึ่งเป็นเนื้อเทียมของญี่ปุ่นที่สร้างจากมาจากน้ำจากอุจจาระของคนนะมนุษย์เนี่ยแต่พี่อาซาเนี่ยเดาเลยอาซาเนี่ยเดาเลยอาซาapa ni ilmu na dale ajare kam son tapi kena pahala sikit na kena pahala sikit puasa ni nabi kata alma la yunadzir syai amak ni mak ya di sar benda dia panggil benda apa boleh di sar ni tak capu benda lah jom boleh ding klik semula dia hari ni wan ni rau na dah yin wa la ครับ kafe ขี้ช้าง kafe ขี้แพ้นะกาแฟขี้ชะมดนะขี้อะไรอีกเยอะแยะเลยนะก็เป็นกาแฟที่ให้ไอ้พวกเรานี่กินก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปเก็บใหม่แล้วก็มาทำเป็นผงกาแฟนี่โลกที่เราอยู่นะโลกที่เขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยแล้วอิหม่ามชาฟีอีบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีสิ่งใดที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีดาลีลต้องมีฮุกุมของมันใช่ไหมต้องมีฮุกุมฉะนั้นจึงไม่แปลกครับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงมีที่มานะสามารถที่อธิบายได้ในหลักการอุซูลฟิกนะครับสิ่งอะไรก็เกิดที่เกิดขึ้นใหม่นะมันก็มีสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับอุซูลฟิกได้นะฮะเอาล่ะตอนนี้ผมจะเข้าในเนื้อหาของอุซูลฟิกอุซูลฟิกคืออะไรล่ะหมดเวลาแล้วมี5นาทีแล้วผมจะเข้าเรื่องเนี่ย นี่ผมเพิ่งจะเข้าเรื่อง
เรื่องอุซูลฟิกเมื่อกี้ยกตัวอย่างในเรื่องของคำสอนของอิสลามที่เผื่อให้พวกเราได้ใช้กันยุคจะเจริญสมัยถึงไหนก็ตามเนี่ยคำสอนของอิสลามเผื่อไว้นะครับอุซูลฟิกคืออะไรครับในเวลา5นาทีนี่ก็ขออธิบายเรื่องอุซูลฟิกกับเรื่องของฮุกุมนะอุซูลฟิกก็คือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมะอริฟะตุอดิลละติลฟิกอิจมาลันวะไคฟิยะติลอิสติฟาดะห์มินฮาวะฮาลิลมุสตะฟีดคือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับที่มาของฮุกุมต่างๆที่มาของฟิกก็คือฮุกุมที่มาของฟิกนะซึ่งที่มาของฟิกเนี่ยถ้าที่มาของกฎหมายไทยคืออะไรครับรัฐธรรมนูญใช่ไหมพ.ร.บ.ใช่ไหมนั่นคือที่มาของกฎหมายไทยใช่ไหมครับจะให้เข้าใจที่มาก่อนที่มาของฟิกคือกุรอานซุนนะอิจมะอ์ยัสซึ่งสี่นี้เนี่ยถือว่าเป็นที่มาแหล่งบ่อเกิดฮุกกลมแหล่งบ่อเกิดกฎหมายอิสลามคำสอนอิสลามที่นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นฟ้องกันแล้วก็มีที่มาหรือบ่อเกิดกฎหมายอิสลามหรือคำสอนอิสลามที่นักกฎหมายเห็นต่างกันก็คือเรื่องของอิสติฮซานการใช้ดุลพินิจวิจารณญาณที่ดีมอซอละห์มุรซะละห์หลักประโยชน์ทั่วไปเรื่องของจารีตอุรุฟจารีตประเพณีเรื่องของอิติซาบหลักว่าด้วยสิ่งที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่ให้คงเช่นว่านั้นเว้นแต่มีหลักฐานว่าเป็นอื่นหลักว่าด้วยสิ่งมีอยู่หรือไม่มีอยู่ให้คงเช่นว่านั้นเว้นแต่มีหลักฐานว่าเป็นอื่นนี่เขาเรียกว่าอิติซาบที่ผมบอกแล้วว่าอุซูลฟิกเนี่ยเป็นวิชาของนักกฎหมายชั้นสูงใช่ไหมฮะแต่ไม่เป็นไรนะด้วยเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าสามารถเผยแพร่ได้ให้ความรู้ได้เนี่ยมันจะเป็นทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นในคำสอนของเราอย่างหนักแน่นเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถเชื่อมโยงกับที่มาที่ไปที่เราทำอยู่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะอย่างไรต่างๆเหล่านี้นะครับอิติซาบแล้วก็กอลุซาฮาบีคือทัศนะของซาบัตนะครับแล้วก็ซัดซะรีอะคือสิ่งที่เขาเรียกว่าหลักว่าด้วยการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่นะครับสัตว์โดยสิ่งที่ไม่ชอบนะสิ่งที่ฮารอมนะนั่นคือที่มาเรียกว่าอะไรครับอดิลตุลฟิกอิจมาลันก็เพราะสิ่งเหล่านี้ฟิกอุซูลฟิกก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางกฎหมายที่มาของกฎหมายและผู้ทรงสิทธิ์ที่จะปรับใช้กฎหมายต่างๆแล้วนี่ใครล่ะคนนี้ได้ไหมอ่ะเขามีลักษณะอย่างไรล่ะลักษณะเพิ่งต้องมีแก่เขาที่จะเป็นนักมุฟตีก็ตามนักมุจตะฮิดก็ตามนะจะเป็นคนที่เป็นมีความรู้เนี่ยเขาต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างเขาเรียกว่าฮัลมุสตะฟีดคนที่สามารถนำมาปรับใช้แล้วก็ไคฟียะติลอิสติฟาดะห์มินฮาคือกระบวนการการใช้ประโยชน์จากแหล่งบอกเกิดกฎหมายเมื่อกี้เนี่ยนะใช้อย่างไรนะเมื่อมีความนี้ขึ้นมาเนี่ยเช่นอักตีมุสลาเนี่ยอักตีมุสลาเป็นความที่แสดงถึงดำรับสั่งนัยยะดำรับสั่งนั้นคือบังคับใช่ไหมอันนั้นคำว่าอักตีมุสลาซึ่งเฟรุลอัมรีเนี่ยการละหมาดถือว่าเป็นสิ่งบังคับอย่างเด็ดขาดทุกคนต้องปฏิบัติใช่ไหมอันนี้คือความหมายของสำนวนความที่เราจะปรับใช้เนี่ยคนนี้ต้องรู้วิธีการกระบวนการมันมีวิธีการกระบวนการการใช้เพื่อให้เกิดข้อสรุปขึ้นมานะระหว่างข้อกฎหมายนะข้อกฎหมายต่างๆที่มีอยู่และโดยเฉพาะถ้าต้องการปรับใช้ระหว่างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะบางครั้งข้อกฎหมายเดียวกันแต่ข้อเท็จจริงที่ต่างกันมันก็อาจจะมีข้อสรุปที่ต่างกันก็ได้นะครับดูเวลาไม่มีนี่คือความหมายของอุซูลฟิกเดี๋ยวขอรอบอื่นๆนะถ้ามีโอกาสอย่างไรมากขยายสิ่งเหล่านี้และอีกอันนึงคือฮุกุมชัรอีฮุกุมชัรอีคืออะไรครับฮุกุมชัรอีอย่างคิตะสบบอะฮุกุมชาระฮุกุมชาระตะกะปอดียานะฮุกุมชัรอีคือคิตาบุลลอฮ์บัญญัติแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตบาสมลายตะตุตุตันดะอัลลอฮ์ตุตุตันอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตุตุนะละตุตุอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ตุตุบัญญัตินะอัลลอฮ์บัญญัติคิตาบุลลอฮ์มุตะอัลลักบิอัฟอาลิลอิบาดบัญญัติแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำหนดพฤติกรรมของบุคคลฮะตุตุแต่อัลลอฮ์ยังมาริดุอะปอนี่มันตุกันที่กะลากูมะนุซียนะบัญญัติแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มากำหนดพฤติกรรมของบุคคลนะอิกติฎออันในลักษณะบังคับต
ักยีเอาตักยีรอนหรือให้เลือกเอาวัดอันหรือในลักษณะรูปแบบและวิธีการหรือสัญญาณของฮุกกลมนี่ฮุกกลมชาระฮุกกลมชาระก็คือบัญญัติแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มากำหนดพฤติกรรมของบุคคลในลักษณะบังคับหรือให้เลือกหรือในลักษณะที่เป็นสัญญาณของกลมหรือรูปแบบและวิธีการฉะนั้นสมมุติว่าพอเรากล่าวว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าอะไรครับในเรื่องของสุกรนะฮารอมใช่ไหมครับใช่ครับฮุกกลมที่เป็นเรื่องของอิกติดอเอาตักยีรเขาเรียกว่าฮุกกลมที่เป็นลักษณะเนื้อหาซึ่งฮุกกลมที่เป็นลักษณะเนื้อหาจะมี5ประการ5ลักษณะวาญิบมันดูบมุบาห์มักรูห์และฮารอมเมื่อเราพูดถึงเรื่องของสุกรเราก็จะสรุปได้ว่ามันฮารอมใช่ไหมฮะมันฮารอมซึ่งฮุกกลม5เนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้กฎหมายในลักษณะวิถีชีวิตของเราจะมี5ฮุกกลมเนี่ยแต่ถ้าหากกฎหมายที่ใช้ในศาลจะมีแค่2ฮะมักรูห์ไม่มีแล้วอะแล้วก็มันดูบไม่มีแล้วซุนนะห์ไม่มีแล้วมุบาห์ไม่มีแล้วมันจะมีแค่วาญิบกับฮารอมได้กับไม่ได้ถ้าใช้ในศาลแต่ถ้าใช้ในปกติทั่วไปจะมี5นะครับผมจะสรุปสุดท้ายเรื่องฮุกกลมที่จริงเนี่ยพวกเราส่วนมากแล้วจะใช้ในฮุกกลมที่เป็นเนื้อหาเนี่ยแต่เราลืมไปหรือเข้าข้ามไปในเรื่องฮุกกลมที่เป็นฮุกกลมวัตอีฮุกกลมที่เป็นลักษณะของรูปแบบและวิธีการซึ่งอันนี้แหละจะทำให้ฮุกกลม5เมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนไปได้สมมติว่าการสมรสเนี่ยการสมรสเนี่ยบางครั้งมีถึง5ฮุกกลมการสมรสการแต่งงานวาญิบวาญิบนอนนิกอห์ใครครับก็คือคนที่ไม่สามารถจะอดทนได้แล้วถ้ายังอดอยู่ทนอยู่อาจจะทำการซินาอันนี้วาญิบแล้วแล้วฮารอมล่ะสมรสฮารอมด้วยหรือมีครับสมรสฮารอมนั่นคือผู้ชายที่สามารถไม่สามารถให้อะไรกับผู้หญิงแล้วนะไม่สามารถไม่มีสิ่งนั้นนะและเงินก็ไม่มีด้วยสิ่งนั้นก็ไม่มีด้วยและแต่งงานไปทำร้ายผู้หญิงหรือมันเป็นฮารอมอ่ะอันนี้แหละมันเป็นเรื่องของฮุกกลมวะดออีฉะนั้นฮุกกลมวะดออีเนี่ยเป็นฮุกกลมที่สามารถทำให้เราอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยทุกสถานการณ์เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันสถานการณ์ที่ถูกบังคับเราก็สามารถใช้ฮุกกลมอิสลามตามสภาพการที่เราอยู่มุสลิมสามารถอยู่ในสภาพการทุกสภาพการครับไม่มีอะไรจะกินมีสุกรกินได้ไหมได้อันนี้ฮุกกลมอาซีมะมันเป็นฮุกกลมวะตะอีใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นมุบาห์ถ้าเราดูมุบาห์เนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้บังคับแต่ทำไมอยู่ในฮุกกลมตักลีฟี่ปรากฏว่ามุบาห์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นตัวเขาเรียกว่ายืดหยุ่นในสภาพการสังคมสังคมใดอย่างเช่นปัจจุบันนี้ผมขอยกตัวอย่างสุดท้ายเรื่องหมู่บ้านเมื่อกี้คงเข้าใจเรื่องของกลมวัตอี้แล้วใช่ไหมครับกลมวัตอี้คือมันสามารถแปลเปลี่ยนตามสภาพการต่างๆและตัวนี้แหละทำให้มุสลิมเนี่ยสามารถเป็นมุสลิมที่ดีถึงแม้อยู่ในสภาพใดก็ตามจะเป็นสภาพที่ถูกบังคับสภาพที่เขาเรียกว่าอะไรครับฉุกเฉินอะไรก็ตามอย่างเช่นคนละหมาดเนี่ยในภาวะที่ไม่ได้ไม่มีโอกาสจะยืนขึ้นแล้วนะกระพริบตาก็ยังได้เลยถ้ากระพริบตาไม่ได้นี่แน่นอนแล้วว่าไม่ใช่คนแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนไม่เป็นไรถ้าเป็นคนอยู่เนี่ยละหมาดก็ต้องละหมาดอยู่ถึงแม้จะกระพริบตาก็ตามก็ถือว่าเป็นการละหมาดของผู้คนที่ในสภาพเหล่านั้นนี่เกี่ยวกับฮุกกลมวะตะอีนะอัลมูบาห์อีกอันนึงก็คือมูบาห์เนี่ยคือมันจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดยเฉพาะนะหัวข้อต่อไปเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของการบริหารจัดการการบริหารจัดการในอิสลามเนี่ยถ้าเป็นเรื่องมูบาห์เนี่ยผู้บริหารสามารถใช้ได้เลยครับอย่างเช่นสมมติว่านะที่ตุรกีเขาใช้เลยครับเขาบอกว่าใครมาละหมาดซุบฮ์เนี่ยครบ40วันใช่ไหมให้อันนี้อะไรโทรศัพท์อะไรที่ดังที่สุดอันนี้ X Apple X ใช่ไหมที่ดังที่สุดเอาตัวอิหม่ามเราไม่รู้สมมุตินะครับผู้บริหารต้องการบอกว่าใครเยาวชนที่มาละหมาด40วักตู40วันซุบฮ์ไม่ขาดเลยนี่ให้โทรศัพท์ที่ราคาแพงนี่
ซึ่งเป็นเรื่องมุบาห์สามารถทำได้หรือสมมติว่าในจังหวัดนราธิวาสตอนนี้เนี่ยยางมันถูกใช่ไหมนะก็เลยทำโซนปลูกยางการทำสวนยางมุบาห์หรือวาญิบครับเป็นเรื่องมุบาห์ใช่ไหมเรื่องอนุญาตมุบาห์ฉะนั้นผู้บริหารเห็นว่าตอนนี้มัน5กิโลร้อยแล้วมันราคามันต่ำมากเลยก็เลยใช้วิธีการว่าไงครับทำโซนนะฮะโซนนี้ปลูกยางโซนนี้ปลูกข้าวโซนนี้ปลูกอะไรรองกองอะไรต่างๆผู้บริหารสามารถบังคับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมครับสามารถทำได้ในสิ่งมุบาห์เพื่อให้เกิดผลประโยชน์มัสลาห์กับประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองฉะนั้นในเรื่องมุบาห์เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจะสามารถทำให้เกิดสภาพที่ยืดหยุ่นและก็เกิดความสะดวกมากขึ้นครับแต่วันนี้ไม่สามารถจะอธิบายลงลึกในสิ่งเหล่านี้ก็นะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนพวกเราทุกคนนะครับถ้ามีเวลานะครับอีกในวาระอื่นๆนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ยินดีที่จะมาพูดคุยกับพวกเราโดยเฉพาะการขยายลงลึกในสิ่งที่ได้พูดมาแล้วนะครับอะไรที่ผิดพลาดก็ขอมาอัฟด้วยนะครับอักูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะอุฟาวิดูอัมริลลอฮ์วัลลอฮุบะศีรุลอิบาดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีวะซัลลัม